สวัสดีครับจะว่ายังไงดีก็มาแอบสร้างรังมนุษย์ถ้ำของเราไว้นะครับก็ขยายใหญ่โตพอสมควรเลยทีเดียวเพิ่มไฟตรงนี้นะนี่นะครับเรามีรังมนุษย์ถ้ำที่ใหญ่โตมากแล้ววันนี้คลิปนี้เราจะมาสร้างดาบไม้นะครับแล้วก็ตัวดูด Wood Mining Cell นะครับก็คือเป็นตัวดูดไม้นะครับสังเกตตรงนี้จะเป็นไม้แล้วก็เราจะผลิตอะไรดีนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกบล็อกที่หาตามธรรมชาติไม่ได้นะครับเอาไว้ตกแต่งเพื่อความสวยงามยังไม่ได้ทำเรามาทำขวานไม้ก่อนนะครับยังไม่มืดนะครับโอ้10 โมงเช้าทำดาบไม้ก่อนสังเกตว่าขุดดินจนมีดินเต็มไม้เต็มมือเลยนะครับตอนนี้ดาบไม้ใช้อะไรบ้างแท็กเอาไว้นะครับตัวดูดไม้ใช้อะไรบ้างก็แท็กเอาไว้นะครับเนี่ยครับมันจะมีไว้คราวนี้เราก็ไปหาทรัพยากรการสิ่งที่ต้องการคือแคร็กวูดนะครับแคร็กวูดก็คือไม้แบบนี้ไม้สีน้ำตาลใช่ไหมเนี่ยมันมีเพิ่มแล้วนะครับไม่อยากตัดต้นไม้แบบขี้เหร่ขี้เหร่เลยแล้วทำไมทั้งวันมันต้องมาอยู่ใต้ต้นไม้แบบนี้นะครับมันจะรู้หรือไล่รู้หรือไม่นะครับเพราะเดี๋ยวต้นไม้จะไม่มีโคนถ้าเราดูดหมดพอละตอนนี้เราก็มีของเพียงพอที่จะมาสร้างนะครับหาทางเข้าบ้านไม่เจอแย่แล้ว แย่แล้วนะครับหาทางเข้าบ้านโอ้บ้านอยู่ฝั่งนู้นว่ายน้ำไปเลยอันนี้ถ้าดำน้ำนานๆมันจะมีพลังนะครับพลังหมดนะเลือดเราก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ก็สร้างดาบไม้กันนะครับมีของเกินพอเลยสร้างดาบไม้1อันดาบไม้เป็นดาบที่พังได้นะครับอันนี้ดาบหินนะครับดาบหินก็ต้องใช้หินใช้หินอันนี้ได้มาจากปูนะครับต้องไปแถวริมทะเลอันนี้ก็คือเอาไม้ไปเผาเอานะครับเราต้องมาสร้างอันนี้ก่อนแล้วเราจะเริ่มเผาอะไรได้อันนี้ตัวดูดไม้ปุ๊บพอเราสร้างตัวดูดไม้แล้วต่อไปก็จะมีตัวดูดหินนะครับซึ่งก็ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะต้องไปลงดันละเลิกแท็กนะครับสร้างแล้ว ก็คือดาบไม้ก็จะมีพลังโจมตีที่สูงขึ้นนะครับกด E เพื่อเปลี่ยนดาบไม้กับกระบองนะครับอ
ี๋ยวเราจะไปเก็บหินมาเพื่อสร้างตัวโปรเซสเซอร์นะครับตัวเลื่อยวงเดือนกับ extractor ก็คือเป็นตัวย่อยแร่นะครับมันจะมีบางอย่างที่ต้องใช้ตัวนี้ย่อยเอาก็อันดับแรกนะครับไปหาเก็บหินก่อนเลยหินอยู่ตรงไหนนะครับเท่าๆเนี่ยครับคือหินเท่าๆนี่คือหินเราก็ลงมาแล้วก็ดูดเอาเลยนะครับโตนเพียงพอต่อการใช้งานแล้วอันนี้เราดูดไม่ได้นะครับเนี่ยครับต้องใช้ extractor มาจัดการมันนะครับคืนหินเอาหินไปที่คืนจะได้สวยๆหินอยู่ที่เลข6จะยังไม่รู้ไปลงดันเจียนต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างเอ็กแทคเตอร์มาสำหรับย่อยไอ้ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็มีของแล้วทำไมต้องไปล่ะสร้างตรงนี้ก็ได้อันนี้สร้างโปรเซสเซอร์นะครับต้องเอาไว้ในบ้านนะครับสร้างไปนี่คราวนี้พอโปรเซสเซอร์สร้างปุ๊บมันจะมีสิ่งต่างๆมาให้เราสร้างเพิ่มครับมีบันไดมีหลังคานะครับมีโต๊ะมีรั้วบ้านนะครับแล้วก็มีกล่องใส่ของอันนี้ก็เป็นเตาเผานะครับเตาเผาเอาไว้ประมาณว่าเอาทรายไปทำเป็นกระจกอะไรพวกนี้นะครับสร้างอิทแทคเตอร์โอ้ยังสร้างไม่ได้ต้องกลับบ้านจริงๆด้วยเราต้องเอาไม้มาโปรเซสนะครับคือสิ่งที่อิทแทคเตอร์ต้องการก็คือไอ้ตัวนี้ครับวูดสแลปก็คือเอาไม้มาสร้างนะครับอันนี้ก็ต้องใช้หินในการสร้างนะครับก็เอาหินกลับไปเยอะๆเป็นเกมที่ปลูกฝังให้ทำลายทรัพยากรนะครับเดี๋ยวก็จะมีนักข่าวบอกว่าถ้าใครเล่นเกมนี้ต้องทำลายทิ้งนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เด็กๆเรียนแบบนะครับเอาใส่ถุงมือไปดูดก้อนหินดูดดินไอ้บ้าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับว่าเล่นแล้วสร้างสรรค์ได้ยังไงนะครับสำหรับเกมนี้ขอเวลาในการเก็บของสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นบ้านโดเรมอนนะครับเป็นสิ่งก่อสร้างแรกที่จะทำให้ดูเนาะสร้างพื้นดีๆนะพอเดี๋ยวเราจะดูหินตรงนี้กว้างๆอยู่เลยแล้วนี่ครับได้
คือมันเป็นแร่ที่ทรงคุณค่านะครับหายากไม่ใช่จะดูดเอาง่ายๆสวยนะครับดูแล้วเบาสบายตากว่าที่เป็นมนุษย์ถ้ำ แต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างแบบบ้านชั้น2ชั้น3เป็นตึกสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกเราก็ทำเป็นมนุษย์ถ้ำเนาะข้างล่างโอ้แม่เจ้าอีกแล้วนะครับน้อยก็5อันละที่ต้องใช้เอ็กแทคเตอร์ไปสร้างดีกว่ากลับบ้านนะครับบ้านอยู่ทางไหนเอ่ยคืออันดับแรกเราต้องสร้างโปรเซสเซอร์ก่อนนะครับแรกจริงๆเราต้องสร้างอะไรที่เป็นสัญลักษณ์บอกว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนดีกว่าไหมโปรเซสเซอร์ไล่ตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยโปรเซสเซอร์กด E เอามาไว้สักอันหนึ่งแล้วก็กดเลข7นะครับเอาโปรเซสเซอร์ไปวางเรามีไม้น้อยมากนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันทำงานไปนะครับคราวนี้หินนะครับนกโอมีหินมาเป็นร้อยเลยอ้าวตอนนี้จะใช้แค่นี้ก่อนนะครับปัญหาไปหาอันนี้มาสร้างโปรเซสเซอร์เพิ่มดีกว่านะครับอะไรเนี่ยไม่รู้นะครับว่าอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกแต่ว่ามันคือไม้ขาวๆอันนี อีกหนึ่งอันนะครับกดที่แล้วก็เอามาไว้เลข7จริงๆไว้เลขไหนก็ได้นะครับไปตัดไม้เพิ่มสังเกตถุงมือดูดของเรานะครับมันพลังจะหมดแล้วนะครับเราก็ต้องเตรียมวัตถุดิบเพื่อสร้างอันใหม่นะครับว่าแต่ตอนนี้ก็เก
พลิกขวาเพื่อเอาไม้มาผลิตเป็นวูดสแลบนะครับเครื่องนี้สร้างเสร็จยังพลิกขวาดูนะครับโอ้เสร็จหมดทุกอันแล้วคอนเล็กออเลยนะครับทุกอย่างจะมาอยู่ในมือเราคราวนี้นะครับเอ็กแคตเตอร์เราสามารถสร้างได้แล้วนะครับมีวูดสแลบอยู่10แปลว่าตอนนี้สร้างได้5อันก็สร้างเลยครับ1 2 3 4 5ก็ให้มันสร้างหินเอาไว้รอเลยนะครับพอแล้วอันนี้ก็สร้างไม้รอไปเลยอันนี้คือประมาณใบไม้อัดนะครับใบไม้เอามาอัดยังไม่ได้ใช้นะครับไอ้ตัวนี้อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเราจะไม่ออกไปนะครับตอนนี้ก็คลิปนี้เราก็สร้างโปรเซสเซอร์กับเรามีการสร้างบูทซอสนะครับจดก่อนนะครับจดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปเขียนบนคลิปเนาะว่าเรามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ขี้เกียจออกไปฟาดฟันกับเหล่าปีศาจนะครับ Food Mining Cell แล้วก็ Processorเสร็จแล้วก็ extractor นะครับคลิปนี้เราสร้างไป3อย่างนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็มาสร้างอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาสร้างเตาเผาซึ่งตัวนี้ต้องไปหาที่ไหนเนาะหาไม่ยากครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จากกันแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย จากยังไงล่ะทีนี้โอเค